แต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามากับสูตรใหม่ครับนี่คืออะมาโดโกคอลลาเจนเพราะว่าเราเนี่ยรับฟังปัญหาของลูกค้านะครับเขาบอกว่าคุณเชนนะเดี๋ยวตอนเช้าชงกระป๋องทองตอนกลางวันชงกระป๋องแดงตอนก่อนนอนชงกระป๋องเงินรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมใหม่ในส่วนของคอลลาเจนก็คือไดเปปไทด์ไดเปปไทด์เนี่ยมันจะดูดซึมเร็วกว่าไตเปปไทด์นะครับแต่ไตเปปไทด์เนี่ยคือเจาะเรื่องไขข้อเรื่องกระดูกเหมือนคุณพ่อผมแต่ไดเปปไทด์เนี่ยคือมันได้เท่าๆกันแล้วเห็นผลเร็วนะครับเพราะฉะนั้นกระป๋องนี้เราเลยใส่ไดเปปไทด์เข้าไปแล้วครับที่มาช้าเพราะว่าจริงๆไดเปปไทด์เนี่ยถ้าชงแล้วมันจะเหลืองนะฮะถ้านวัตกรรมมันไม่แพงเนี่ยมันชงแล้วมันจะเหลืองมันจะเหม็นแต่ว่าคอลลิจิคอลลาเจนของเราครับยังไงก็ไม่ขนามือครับสุดท้ายก็ชงแล้วใสไม่ใสสีไม่มีน้ำตาลเพิ่มเติมล่าสุดคือ no carbohydrate ไม่มีไขมัน 0% ด้วยนะฮะวันนี้จัดเต็มไปเลยนะครับกินได้แบบนี้เบาหวานความดันกินได้หมดเลยเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือเอาไตเปปไทด์จากกระป๋องทองมาเอาไททูจากซินเวอร์มาแล้วเพิ่มเติมสหรัฐอเมริกาครับวันนี้แอดออนมาด้วยครับเป็นมะเขือเทศนะฮะเพราะว่าเรากินมะเขือเทศเนี่ยแก้มเราจะมีเลือดฝาดใช่ไหมเราก็ใส่จากอเมริกาเข้ามาเลยแล้วก็เซรามายด์จากข้าวครับที่เป็นคอลลาเจนแบบเม็ดที่ชาวอเมริกันก็ชอบซื้อเนี่ยวันนี้ก็สกัดเข้ามารวมในนี้หมดเลยครับแล้วก็วิตามินซีจากกระป๋องแดงจากเกาหลีด้วยวันนี้กลายเป็นทุกอย่างรวมอยู่ในกระป๋องเดียวกินได้ตั้งแต่อายุ15ถึง70ปีขึ้นไปเลยนะครับคือกินได้ทั้งบ้านเลยไปดูผู้ใช้จริงครับวันนี้ฮะบอกว่าเป็นคุณเจี๊ยบเลยในวัย52ปีนี่ไม่ใช่รีวิวครีมนะเป็นรีวิวคอลลาเจนนี่แหละเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์นานทำงานมาตลอดชีวิตอยู่ในออฟฟิศนะครับแต่ทีนี้พอลูกสาวโตขึ้นเนี่ยลูกสาวก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปแอคทิวิตี้นอกบ้านครับเลยชวนคุณแม่เนี่ยไปทำนู่นทำนี่แต่แม่บอกไม่ไหวครับแต่พอกินโกคอลลาเจนครับล่าสุดครับไปพายเรือคายักแล้วนะพายเรือคายักไม่พอนะฮะก็ไปดำน้ำดูปะการังอีกนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยขึ้นภูกระดึงขึ้นภูเขาครับเดี๋ยวจะเปิดแล้วเนี่ยนะฮะพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะฮะถ่ายรูปคู่กับสามีเลน่าเลยเฮ้ยนี่มันเหมือนตอนจีบสมัยอยู่มหาลัยเลยนะฮะแต่สามีนี่คือขอนำไปก่อนแล้ว50กว่าแล้วนะฮะไปดูผู้ใช้จริงอีกคนนึงครับเป็นเลขาผมเองคือชีวิตที่ออฟฟิศผมเนี่ยผมมีเลขา3คนเพราะว่าทำงานหลายอย่างแต่คนนี้เป็นเลขาในฝ่ายคอร์เปอเรทนะครับคอยส่งข่าวธุรกิจให้ผมนะครับชื่อคุณปุ้มนะอิมพอร์ตมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะฮะไปเรียนเมืองนอกมาแล้วพอกลับมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องรอยดำๆรอยไหม้รอยอะไรบนผิวหน้าเนาะแล้วเขาก็กินโกคอลลาเจนครับที่ไม่ได้ใช่แค่ข้อและกระดูกเพราะว่ามีทั้งเซรามายด์มีทั้งมะเขือเทศครับนี่ฮะล่าสุดในวัย43ปีนี่คือเลขาผมนะไปไหนมาไหนนี่โอ้โหนักข่าวนี่คือจีบเลยนะครับก็ดีผมก็ลงข่าวเยอะดีนะฮะ